กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการแล้วค่ะในช่วงนี้นะคะก่อนที่จะไปถึงภาคพยากรณ์ค่ะทางรายการนะคะขอแจ้งกำหนดพระราชพิธีค่ะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานค่ะ28พฤศจิกายนนะคะพุทธศักราช2559สำนักพระราชวังแจ้งว่าในวันพฤหัสบดีที่1ธันวาคมพุทธศักราช2559ในเวลา 17:00 นตรงจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50วันถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนา1กันพระ4รูปสวดธรรมคถาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมผู้เข้าร่วมพระราชพิธีแต่งกายเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอม9หรือสายสะพายมงกุฎไทยและในวันที่2ธันวาคม2559เวลา 10:30 นพระสงฆ์10รูปสวดถวายพระพรรับพระราชทานฉันท์ประเคนผ้าไตรพระทั้งหมด89รูปเท่าพระชนมพรรษาสดับปกรณ์ผู้เข้าร่วมแต่งกายแบบครึ่งยศไว้ทุกสำหรับพระราชพิธีปัญญาสมวานเป็นการทำบุญอุทิศถวายแด่พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบรอบวันสวรรคตครบ50วันเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอบคุณเว็บไซต์ newwna ค่ะครับก็ในเบรกที่2อย่างที่ทราบกันก็จะเป็นในส่วนการถามตอบนะครับในเรื่องของคำถามก็จะมี2ช่องทางหลักๆใส่ข้อมูลมาให้ครบถ้วนไม่ต้องกลัวผมรู้นะยิ่งใส่เยอะยิ่งมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมเองช่องทางแรกทาง SMS ครับค่ะง่ายๆเลยค่ะคุณผู้ชมพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดค่ะเวลาเกิดก็สำคัญนะคะห้ามลืมเด็ดขาดค่ะรวมไปถึงคำถามที่อยากจะถามนะคะใครอยากทราบลัคนาราศีเกิดก็ใส่จังหวัดที่เกิดมาด้วยค่ะส่งมาที่4221606ค่ะในช่วงนี้เรารับสายสดนะคะ024960493และ024960494มาเริ่มกันเลยค่ะใน SMS แรกค่ะจ้ะคุณณประพัฒน์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่15ธันวาคม2545ค่ะครับเวลาเกิด 8:31 นาทีนะคะเรียนอะไรดีแล้วก็เรื่องสุขภาพค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับสาขาวิชาที่เด่นที่สุดเดี๋ยวสักครู่ครับถ้าเรียนฟิลงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างประเทศถือว่าดีมากจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดสุขภาพนะครับน้องเป็นสตรีก็ระวังในเรื่องของรอบเดือนมดลูกรังไข่แม้กระทั่งไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะคออักเสบกลุ่มที่2ดาวจันทร์อยู่เรือนเสียเป็นดาวอายุด้วยนะครับเบาหวานทางเดินอาหารซิสต่อมน้ำเหลืองลิตรสีดวงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณเบนค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่27สิงหาคมนะคะ2515ค่ะเวลาเกิดเที่ยงตรงค่ะการงานการเงินและก็โชคลาภค่ะก็ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องงานเงินเสี่ยงโชคแย่กว่าปีที่แล้วซะอีกนะฉะนั้นผมไม่เชียร์อยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ถ้าเป็นไปได้อย่าไปเข้าหุ้นร่วมลงทุนกับใครเสียเปรียบนะครับระวังถูกหลอกพูดง่ายแต่ในแง่ของกัดดาวการเงินปีจรเนี้ยเข้าย่าง45เนี่ยยังพอเอาตัวรอดได้นะครับถึงจะต้องวิ่งหมุนบ้างตั้งแต่ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้เป็นต้นมาการทำงานเป็นอย่างไรล้อกันกับเรื่องของสภาพคล่องเหนื่อยแต่สำเร็จครับค่ะต่อไปเลยค่ะคุณพรอุตสาห์ค่ะเกิดวันที่1พฤศจิกายน2522นะคะตรงกับวันพฤหัสค่ะเวลาเกิด 6:30 นาทีนะคะจ้ะนี่สินการเงินเมื่อไหร่ถึงจะดีขึ้นคะมันยังเป็นก้อนอยู่ฮะมูลละแปลว่าก้อนมูลละแปลว่ามากฉะนั้นถ้าถามว่าสภาพคล่องหรือแม้กระทั่งการมีการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยจะดีขึ้นเมื่อไหร่อาจจะต้องรอเมื่อเข้าย่าง39ไปแล้วนะครับแต่ปีนี้ด้านดีคือเรียนอย่างนี้ครับความจริงในช่วงย่าง37ที่ผ่านมาเนี่ยหนักหนาสาหัสเอาเรื่องในเรื่องของเงินทองนะครับแต่ว่าถึงจะมีภาระอยู่เป็นก้อนแต่เมื่อเข้าย่าง38ที่เพิ่งผ่านเข้ามาเนี้ยดาวการเงินเป็นมนตรีในความหมายก็คือพอจะมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นนะครับการทำบุญเสริมในช่วงนี้นะครับหาโอกาส
ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งให้ถวายของมีคมแด่พระภิกษุสงฆ์ท่านต่อไปเลยค่ะคุณปูค่ะ เกิดวันที่18ตุลา2529นะคะเวลาเกิด 18:08 นค่ะครับถามเรื่องค้าขายนะคะได้ เลิกงามวันศุกร์ที่2ธันวาค่ะผมเรียนอย่างนี้ผมจำได้ว่าวันที่2ไม่ใช่วันมงคลวันที่1ค่ะแล้วก็12เลยถูกต้องครับคืออย่างนี้ครับด้วยความเคารพคุณอาจจะไปได้เลิกจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นมาก็ไม่ว่ากันถ้ามีความเชื่อความศรัทธาก็ว่าไปตามนั้นเอาสบายใจนะครับผมคงจะไม่ไปคัดง้างอันนี้แล้วแต่พิจารณาละกันถามในเรื่องของค้าขายแต่ถ้าเกิดคิดว่าอยากจะฟังเลิกงามยามดีในส่วนของผมเนี่ยแต่ก็ดูในช่วงท้ายรายการอย่างที่บอกต้นเดือนก็มีเพียงแค่วันที่1แล้วก็จะกระโดดข้ามเป็นช่วงกลางเดือนเลยนะครับเพียงแต่ว่าของคุณเนี่ยวันมงคลไหนที่ตรงกับวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงส่วนในเรื่องของค้าขายไม่ได้บอกว่าขายอะไรนะเอาเป็นว่าตามนั้นครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวีรพลนะคะเกิดวันที่6ธันวาคม2533ค่ะตรงกับวันพฤหัสค่ะเวลาเกิด 6:32 ดวงการงานค่ะจ้ะเอาอย่างนี้ผมดูหลังวันเกิดละกันนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงย่าง27 26และ25ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยนิ่งนะอาจจะเหนื่อยยากมีปัญหามีเรื่องไม่สบายใจหรือแม้กระทั่งมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่หลังวันเกิดเข้าย่าง27ที่กำลังจะมาถึงนี้จะเป็นทรงนี้ฮะมีโอกาสได้ขยับขยายมีเกณฑ์ริเริ่มสิ่งใหม่แม้จะเหนื่อยยากต้องใช้ความเพียรวิริยะอุตสาหะมากเป็นพิเศษระวังปัญหาเรื่องการสื่อสารระวังปัญหาในเรื่องของงานเอกสารบริจาคทุนการศึกษาครับมากน้อยตามกำลังท่านต่อไปเลยค่ะคุณอดิเทพค่ะเกิดวันที่16เมษายน2547นะคะตรงกับวันศุกร์ค่ะอาจารย์เวลา 18:45 ครับฝันอยากจะเป็นนักบอลจ้ะหลังสิ้นปีจะได้คัดตัวพอจะมีแววหรือไม่คืออย่างนี้ดาวอังคารนักกีฬานะเป็นสีโสรสเลยอยู่เรือนสุภะแต่อยู่อริด้วยนะครับก็อย่างนี้ครับพรแสวงสำคัญกว่าพรสวรรค์ที่อยู่อริเนี่ยต้องสู้ต้องแข่งขันต้องมีการจรมีการเดินทางผมว่าน่าสนใจนะเพราะว่าคุณเนี่ยไปเกาะกับพฤหัสเป็นคู่สมพลความมีชื่อเสียงซึ่งเป็นมนตรีในพื้นชะตาฉะนั้นทำงานหนักกับคนอื่นซ้อมเสร็จคุณอาจจะมาซ้อมเพิ่มส่วนตัวก็สุดแท้แต่ถ้าไม่กลัวเหนื่อยมีโอกาสเลี้ยงชีพได้นะครับท่านต่อไปเลยค่ะเกิดวันอังคารที่7พฤศจิกาค่ะ2510นะคะเวลาเกิด 6:06 ค่ะความรักการเงินการงานค่ะอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ตอนนี้เป็นพนักงานขายในบริษัทเอกชนค่ะวันอังคารถูกต้องนะครับเพิ่งเข้าย่าง50ปึ๊บเอาอย่างนี้คือตอนนี้เกณฑ์งานใหม่มีนะแล้วก็เกณฑ์งานในภาพรวมก็ถือว่าดีก็พูดอยู่เสมอถ้าอยากจะเปลี่ยนไม่ว่าขอเพียงแค่มีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นแล้วก็ต้องหนักแน่นหน่อยนะครับถ้ามีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยโดยเฉพาะเวลาการปรับตัวคนให้ร้ายนะคนไม่หวังดีรับหลังพวกนี้หรือแม้กระทั่งปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ต้องระวังก็ปีจอนี้หางานอยากจะเปลี่ยนไม่ว่ากันก็พิจารณาเรื่องเบเนฟิตตามความเป็นจริงฝากทำบุญเสริมครับถวายชุดสังฆทานยานะค่ะต่อไปเลยค่ะคุณปะพะพอนะคะเกิดวันอังคารที่17พฤศจิกา2513ค่ะ เวลาเกิด 11:00 ค่ะถามเรื่องการงานนะคะทำงานบุคลากรค่ะการเงินแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะผมก็ HR เก่าเหมือนกันนะฮะเกือบ15ปีนะครับหูนานมากเลยค่ะอาจารย์15ปีชอบพูดเรื่องอายุ เรื่องระยะเวลาเรื่อยหนูเนี่ยระยะเวลาการทำงานอาจารย์มีประสบการณ์นะคะตั้ง15ปีเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะพุทธของคุณเนี่ยถ้าถามว่าอาชีพที่ทำฟิลงานนี้ฉลกหรือไม่นะก็เหนื่อยหน่อยแต่ด้วยธรรมชาติของงาน HR เนี่ยทำดีเสมอตัวฮะมีเงื่อนไขที่มันจะทำให้มันสมรูปได้มากขึ้นก็คือ 1. องค์กรที่คุณอยู่เนี่ยมีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นอันที่2มีการโลเทตนะอาจจะเป็นฟิลงานภายในมันก็จะมีหลายหน้างานรีครูทนะเวลแฟร์หรือแม้กระทั่งพวกเทรนนิ่งอะไรพวกนี้พยายามหมุนงานเรื่อยๆจะทำให้มันสมรูปมากขึ้น
แต่ทุกวันนี้เขาก็เน้นมัลติสกิลอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเงินกับครอบครัวเป็นอย่างไรความรักตอนนี้ฝากระวังอุบัติเหตุก่อนนะของคุณเองนะครับแล้วก็ปัญหาสภาพคล่องซื้อมีดโกนขนนก2คมถวายพระสงฆ์ส่วนความรักความสัมพันธ์กรณีถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วที่ผมเป็นห่วงจริงๆคือในช่วงอายุย่าง48ครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณกฤษดาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2528นะคะเวลาเกิด 9:04 นาทีค่ะทำงานเป็นรปภ.อยู่ค่ะงานเงินสุขภาพโชคลาภค่ะทำเรื่อยๆนะงานรปภ.ที่ผมบอกเป็นงานป้องกันรักษาความปลอดภัยนะครับแต่ว่าปีนี้มันเป็นกาลีก็อาจจะรู้สึกว่าดีหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือแม้จะทั้งมีปัญหาเรื่องงานเยอะหรือเป็นรปภ.อาจจะต้องย้ายสถานที่ในการดูแลรับผิดชอบถ้าปีนี้ยิ่งย้ายยิ่งเปลี่ยนยิ่งดียิ่งสมรูปแต่ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะการทะเลาะการถูกทำร้ายอันนี้พูดภาพรวมนะอย่าวิตกกังวลแม้กระทั่งคันขับขี่ยวดยานพาหนะหรือแม้กระทั่งในเรื่องของพวกของแหลมคมของคุณเนี่ยให้ซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์รวมถึงให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเดือนละ8ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยทำบุญบอกแล้วลัคนาอะไรไม่ได้บอกจังหวัดค่ะเบอร์โทรเนี่ยเปลี่ยนได้ก็ดีนะฮะ872เสาทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีนะครับก็ถ้าทำงานรปภ.เอาเสริมอาชีพด้วยเอา36แล้วกันฮะเป็นคู่มิตรทำอะไรก็จะมีคนรักคนเมตตาครับค่ะตอนนี้มีสายแล้วค่ะจันขาจ้ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะธัญพรเหล่าเสนาค่ะค่ะขอทราบวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดด้วยค่ะค่ะเกิดวันที่7สิงหา2521ค่ะค่ะเวลาเกิดค่ะ 6:30 ค่ะตอนเช้าค่ะก็ชื่อไม่มีสระนะก็วันจันทร์ใช้วรรคสีนำนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39นะครับค่ะเพิ่งเข้าได้ไม่นานนะครับเพิ่งเข้าย่าง39ได้ประมาณสัก3เดือนกว่าๆทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะณขณะนี้ค่ะตอนนี้เป็นแคดดี้อะค่ะเป็นแคดดี้แล้วก็เป็นช่างตัดเสื้อของสนามด้วยค่ะคือแคดดี้ก็คือเป็นลักษณะงานบริการนะเนาะนะครับค่ะอย่างนี้นะครับผมไม่ให้ทิ้งเรื่องงานตัดเย็บนะค่ะคุณลองทำไปเรื่อยๆใช่คุณทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็หนึ่งเลยผมเข้าใจแหละว่าเขาคงมีแพทเทิร์นมาให้อยู่แล้วถูกไหมเวลาจะให้ตัดแต่ถ้าเป็นไปได้ในวันหนึ่งเนี่ยถ้าลักษณะพวกงานตัดเย็บของคุณเนี่ยมีการเน้นในเรื่องการออกแบบใช้ความคิดของตัวเองเข้าไปบ้างนะครับหรือแม้อีกหนึ่งงานถ้าเป็นลักษณะเขาเรียกว่างานซ่อมงานแก้ใช่ถูกต้องให้ทำและจะดีกว่าแคดดี้ผมยืนยันดีกว่าแคดดี้ใช่ครับคือว่าอยากถามอาจารย์ว่าหนูจะศึกษาโหราศาสตร์ได้ไหมคะพระรหัสเป็นมูละไม่ได้อยู่เรือนเสียเลยนะครับและตั้งอยู่บนกำลังของตัวเองผมเชียร์นะเชียร์คุณอยู่จังหวัดไหนจ๊ะอยู่จังหวัดนครปฐมค่ะเดี๋ยวเบรกที่3นี้จะมีการประชาสัมพันธ์คอร์สใหม่ของทางสมาคมค่ะสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะเดี๋ยวค่อยจดเลยแล้วก็โทรไปสอบถามข้อมูลแล้วก็บอกก็ได้ว่าได้รับการแนะนำมาจากรายการนี้อ๋อได้เชียร์เชียร์ให้เรียนนะเพราะคอร์สใหม่จะเปิดที่หน้าที่อยู่อาศัยอะคะจ้ะหมายเลขอะไรฮะบ้านเลขที่เท่าไหร่คะทับหลังอะค่ะ150/151ค่ะสวยเชียวนะอาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรเลขหนึ่งชื่อเสียงไทยอาทิตย์ถือว่าดีครับค่ะเลขบ้านไม่ต้องกังวลจ้ะเอกบ้านไม่ต้องกังวลคือเป็นหนี้สินอยู่อะค่ะตอนนี้กระดุมพระเป็นกาลีแล้วทายเลยอีก2ปีไม่ใช่เฉพาะช่วงนี้แล้วจะดีขึ้นนะก็คืออีก2ปีในแง่ของสภาพคล่องจึงจะหายใจหายคอคล่องขึ้นตอนนี้ให้คุณซื้อจะเป็นมีดปลอกผลไม้ก็ได้นะครับถวายพระสงฆ์แล้วก็ทุกเดือนเลยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับค่ะนะของมีคมระวังเรื่องอุบัติเหตุด้วยของมีคมอ่ะระวังด้วยถ้าคุณทำงานตัดเย็บจะระวังด้วยค่ะค่ะแล้วเลขรถนะคะทะเบียนรถอะค่ะเท่าไหร่ฮะค่ะ
5140ค่ะสีเขียวคุณเป็นคนวันจันทร์ใช้สีเขียวก็ใช้ได้อยู่แล้วเสริมในเรื่องของงานความมีอำนาจ5140ใช่ไหมจ๊ะจ้าก็เป็นคู่มิตรอย่างที่บอก51เมื่อสักครู่แล้ว40ก็มฤตยูจับกับพุธไม่เสียใช้ได้ครับทั้งเลขบ้านเลขรถไม่เสียหายขอบคุณมากค่ะไปเรียนซะนะไปเรียนโหราศาสตร์คุณทำได้ค่ะอย่าลืมล็อกค่ะประชาสัมพันธ์นะคะในช่วงที่3ค่ะจ้าจ้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังอยู่นครปฐมมาเรียนไม่ไกลนะคะนิดเดียวครับพลัดส้มเกี้ยงนี่เองค่ะจ้าเอชเอ็มกันต่อเลยนะคะคุณแอนค่ะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515นะคะตรงกับวันอังคารถูกต้องไหมคะจันขาใช่ครับวันอังคารจ้าเวลา 17:59 นค่ะถามเรื่องความรักค่ะตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะคือด้วยพื้นชะตาเนี่ยนะครับมันยงพยายะซึ่งเป็นกาลีด้วยฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้นทุนในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะไม่แข็งแรงของคุณเท่ากับคนอื่นนะครับแล้วก็ให้ระวังอาจจะมีปัญหาเพราะบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ดวงนี้ถ้าอยู่กันให้ไกลอยู่กันให้มีระยะห่างหน่อยถือว่าสมรูปพยายามประคับประคองหน่อยนะครับผมมั่นใจว่ายังผ่านได้แต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยอาจจะมีบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณแอนก็ได้นะจะเป็นฝั่งคุณแล้วนะครับส่วนในเรื่องของงานก็ไม่ได้ถึงขนาดดีหรือไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะครับก็ยังรักษามาตรฐานได้และประมาณช่วงต้นปีเนี่ยกุมภามีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณทำรงค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่17ตุลานะคะ2514ค่ะเวลาเกิด 13:30 นะคะถามเรื่องการเงินค่ะตอนนี้หนี้สินเยอะมากเหนื่อยมากค่ะทำก็เก็บไม่อยู่ค่ะอาจารย์จ้ะตอนนี้ย่าง46เดี๋ยวผมถอยหลังนิดนึงผมตอบแบบนี้นะครับด้วยพื้นชะตาเนี่ยในแง่ของการดวงเนี้ยดาวการเงินมันยงเรือนเสียหมดก็คือได้มาเก็บไม่อยู่ฉะนั้นพูดอยู่เสมอว่าการทำให้ทรัพย์สูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์ถือเป็นการแก้เคล็ดก็ถ้ามีเงินสดอยู่ในมือนะครับการผ่อนอสังหาบ้านที่ดินฝากประจำซื้อพวกพันธบัตรพวกบอนหรือฝากประจำยาวๆเนี่ยช่วยได้ในระดับหนึ่งปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดด้วยนะครับตั้งแต่ปลายปีนี้จนถึงประมาณเมษาชักหน้าไม่ถึงหลังมีโอกาสจะหมุนไม่ทันอย่างต่อเนื่องฝากเสริมชะตานิดนึงแล้วกันนะครับมันตักบาตรถวายเพลพระให้ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในทางวิทยาศาสตร์ก็คือพยายามลดค่าใช้จ่ายหน่อยแล้วกันค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณธนกรเกิดวันที่15ตุลาคม2521ค่ะตรงกับวันอาทิตย์ก่อนเที่ยงทำอะไรถึงจะดีคะจะตรงตอนนี้จะขายข้าวแกงดีไหมคะอาจารย์ขาเกิดอาทิตย์ของกินเป็นกาลีนี่สินะถ้าจะทำของกินเว้นแต่ว่าต้องมีการจรมีการเดินทางเช่นรถกับข้าวนะครับหรือว่ามีบริการ delivery จัดส่งแต่ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เชียร์นะฮะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เข้าท่ากว่าไหมแป๊บหนึ่งครับถ้าจะเป็นลักษณะพวกงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมงานแก้พวกนี้อันนี้ถือว่าสมรูปอันที่หนึ่งอันที่สองถ้าทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผมใช้คำว่าศึกษาโหราศาสตร์แล้วกันอย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมได้มหาอุดเกาะพระฤหัสบดีซึ่งอยู่เรือนเงินถ้าสนใจเบรกที่3คอยฟังข่าวประชาสัมพันธ์ครับค่ะโชคลาภมีไหมคะจันขาเสียงโชคผมไม่เชียร์ฮะบูชาอะไรดีคะจันการบูชาตอนนี้เนี่ยของคุณผมอยากที่จะให้พุทธเสวยราหูแทรกเป็นคู่ศัตรูในแง่ของพระเคราะห์ที่เสวยอายุช่วงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะเวลาที่ไม่ดีนะครับอย่างน้อยจนถึงอ๋อแต่ข่าวดีก็คือพอพ้น30พฤศจิกายนไปแล้วราหูซึ่งแทรกก็ย้ายออกแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ควรจะบูชาพระเคราะห์หลักที่เข้าเสวยอายุก็หลวงพ่อโตวัดอินนะครับเชิงสะพานพระราม8บริกรรมคาถาชินบัญชรพระสมเด็จพุทธจารย์โตท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างควบคู่กับคาถาบูชาพระปางอุ้มบาทหรือพระประจำวันพุธกลางวันปิสัมระโลปุสัตพุธวันละ17จบครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะน้องจักรีค่ะเกิดวันที่6เมษายน2555ค่ะ
ตรงกับวันศุกร์เวลา 8:15 นนะคะเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะจ้ะน้องเป็นคนวันศุกร์ถูกต้องก็คงจะแนะนำพูดถึงลักษณะนิสัยก่อนละกันนะครับเป็นคนมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนทะเยอทะยานนะครับแต่เหรียญมี2ด้านบางครั้งอาจจะเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปก็ต้องพยายามให้เขาละลายพฤติกรรมทำกิจกรรมร่วมกับคนหมู่มากนะกิจกรรมเป็นทีมหรือว่าเล่นกีฬาประเภททีมพวกนี้ก็ช่วยได้นะครับสาขาอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้องเขาถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์ผมเชียร์หรือชอบในเรื่องของพวกกฎหมายทนายก็ได้อักษรศาสตร์ก็ได้ภาษาก็ได้นะครับเซลล์มาร์เก็ตติ้งพวกนี้ได้หมดดวงนี้เอาตัวรอดหาเงินได้ไม่ต้องห่วงครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณนครินทร์ค่ะเกิดวันที่22กุมภาพันธ์2516ตรงกับวันพฤหัสค่ะเวลาเกิด 13:48 นาทีค่ะจะมีกินได้งานใหม่ไหมครับหรือว่างานที่ทำอยู่จะดีขึ้นไหมตอนนี้เอาคุมงานค่ะตกแต่งอินทีเรียนะครับคืออย่างนี้ฮะกรรมการีปุตตะเป็นอายุก็มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์งานใหม่แต่พูดอยู่เสมอแหละอย่าออกก่อนนะให้ได้งานใหม่ก่อนแล้วค่อยว่ากันนะครับฟิลที่คุณทำถามว่าฉลกหรือไม่ก็มันมีปัจจัยลบมาสัมพันธ์ถึงเยอะเหมือนกันนะครับก็ต้องเน้นการออกแบบนะงานดีไซน์นะครับแล้วก็งานปรับจากของเก่าของเดิมเนี่ยพอจะแก้ดวงได้ในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือไม่ไม่ใช่ลองดูครับถ้าปรับจากฟิลตกแต่งที่ทำเป็นคนกลางรับงานหาบริษัทที่รับจ้างแล้วเรากินส่วนต่างอย่างเงี้ยดีนะจับเสือมือเปล่าซื้อมาขายไปอันนี้เด่นหรือจะเป็นฟิลพวกงานขายก็ได้ครับค่ะช่วงนี้ต้องแอบพักเบรกสักครู่ละค่ะในช่วงหน้านะคะเราก็ยังตอบ SMS และรับสายสดกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์พีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดส่งคำถามที่อยากจะถามมาค่ะเวลาเกิดห้ามลืมนะคะส่งมาที่4221606ใครอยากจะคุยสายโสด024960493และ024960494ทักสักครู่ค่ะ